แฮกเกอร์ตีพร้อมปะทะซูเปอร์เล็กหลังผ่านตาช่างชิงแชมป์โลกวันมวยไทยพรุ่งนี้กีฬาวันที่6กันยายน2567 13:07 น.โจนาธานแฮกเกอร์ตีซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ผ่านตาช่างฉลุยพร้อมขึ้นชกชิงแชมป์โลกวันมวยไทยพรุ่งนี้ในศึกวัน168เดนเวอร์ที่เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดนับถอยหลังอีกไม่กี่อึดใจความมันระดับ5ดาวจะเปิดฉากขึ้นที่สังเวียนบอนอารีนาเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดในศึกวัน168เดนเวอร์โดยจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา7:00 น.ของวันเสาร์ที่วันที่7กันยายนนี้คู่เอกนำรายการโจนาธานแฮกเกอร์ตีแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท135-145 ปอวัย27ปีจากเกาะอังกฤษพร้อมป้องกันเข็มขัดมวยไทยจากซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125-135 ปอที่หวังควบแชมป์โลก2กติกาให้ได้สำหรับแฮกเกอร์ตี VS ซูเปอร์เล็กจะสู้กันในกติกามวยไทย5ยกโดยวันชั่งน้ำหนักฝ่ายแฮกเกอร์ตีชั่งได้ 144.75 ปอระดับน้ำ 1.0074ขณะที่ซูเปอร์เล็กช่างได้ 144.25 ปอระดับน้ำ 1.0099 ด้านคู่รองไมกี้มูซูเมกี้แชมป์โลกวันปล้ำจับล็อกรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอเจ้าถิ่นวัย28ปีมีคิวขึ้นท้าชิงบัลลังก์รุ่นไลท์เวท 155-170 ปอจากเขตรูโทโลแต่นักรัดรุ่นน้องร่วมชาติเกิดอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงแข่งขันได้จึงต้องเปลี่ยนแผนสลับมาป้องกันเข็มขัดของตัวเองแทนโดยพบกับเบโบโอลิเวราคู่ปรับเก่าจากบราซิลอย่างไรก็ตามไมกี้ไม่ผ่านการตรวจค่าน้ำและน้ำหนักทำให้พ้นจากตำแหน่งแชมป์โลกวันปล้ำจับล็อกรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอด้านเบโบผ่านทั้ง2รายการเรียบร้อยล่าสุดทั้งคู่อยู่ระหว่างการเจรจาสู้กันแบบไม่จำกัดน้ำหนักโปรดติดตามความคืบหน้าต่อไปขณะที่เสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองอีกหนึ่งตัวแทนไทยวัย35ปีจากนครศรีธรรมราชพร้อมเดินหน้าปะทะแหลกตามสไตล์ถนัดพบกับเลียมแฮริสันนักสู้เก่าเกมวัย38ปีชาวอังกฤษที่ฝันอยากเจอกำปั้นไอดอลชาวไทยมานานโดยจะสู้กันในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท140ปอสำหรับเลียม VS เสกสรรจะสู้กันในกติกามวยไทย3ยกโดยวันชั่งน้ำหนักฝ่ายเหลี่ยมชั่งได้140ปอระดับน้ำ 1.0091 ขณะที่เสกสรรชั่งได้139ปอระดับน้ำ 1.0053 ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง watch.onefc.com บางประเทศFacebook and YouTube 1บางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา7:00 น.และทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยรับสัญญาณสดเวลา 10:00 น. แพทองทานแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีตามคาดภูมิธรรมคุมมั่นคงตำรวจพิชัยเศรษฐกิจพ่วงเกษตรการเมืองวันที่5กันยายน2567 16:16 น.ลงตัวแล้วนายกรัฐมนตรีแพทองทานแบ่งงาน6รองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมดูแลความมั่นคงพิชัยคุมเศรษฐกิจพ่วงเกษตรสุริยะอนุทินธีรพันธ์ตามเดิมประเสริฐดูงานด้านสังคมเมื่อวันที่5กันยายน2567
รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเข้าทำงานที่อาคารชินวัตร3โดยได้หารือกับคณะทำงานเพื่อแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีทั้ง6คนโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะกำกับดูแลกระทรวงเกี่ยวกับด้านความมั่นคงรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ทั้งหมดโดยนายภูมิธรรมถือเป็นบุคคลที่มีความอาวุโสได้รับความไว้วางใจจากนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยอีกทั้งยังทำหน้าที่ประสานงานและผู้จัดการรัฐบาลคอยช่วยงานนายกรัฐมนตรีเป็นหลักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลงานกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงสาธารณสุขนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกำกับดูแลงานในส่วนของกระทรวงด้านเศรษฐกิจกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศสำนักงบประมาณและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE กำกับดูแลงานด้านสังคมกระทรวง DE กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกำกับดูแลกระทรวงพลังงานกระทรวงยุติธรรมยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจำได้ไหมเปิดรูปปัจจุบันเด็กหญิงยิ้มขวัญใจโซเชียลที่ปฏิเสธเงิน 4.7 ล้านไม่เป็นดาราเด็กมีคลิปวันที่6กันยายน67 19:15 น.จำได้ไหมเด็กหญิงยิ้มสวยขวัญใจชาวเน็ตที่คนแห่กดไลค์เป็นล้านแม่เผยเหตุผลปฏิเสธเงิน 4.7 ล้านไม่ให้ลูกเซ็นสัญญาเข้าวงการย้อนกลับไปช่วงเดือนมีนาคมพ.ศ. 2564หมารุยหญิงสาวชาวจีนวัย24ปีซึ่งเป็นคุณครูอาสาที่ได้เดินทางไปสอนหนังสือเด็กๆในโรงเรียนประถมศึกษาต้าผิงในเมืองหมาเจี้ยนเทศมณฑลซีจีในระหว่างนั้นเธอได้ถ่ายวิดีโอของเหล่านักเรียนที่กำลังทำกิจกรรมช่วงพักเบรกโดยไม่คาดคิดว่าหลังจากที่อัปโหลดขึ้นอินเทอร์เน็ตเด็กหญิงวัย7ขวบคนหนึ่งที่ยิ้มอย่างเขินอายจะได้รับความรักจากผู้คนนับไม่ถ้วนส่งผลให้ในเวลาเพียงไม่กี่วันวิดีโอดังกล่าวมีผู้เข้าชมถึง45ล้านครั้งยอดไลค์มากกว่าล้านครั้งความคิดเห็นมากกว่า 60,000 รายการและแชร์ซ้ำอีก 18,000 ครั้งเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนั้นมีชื่อว่าเทียเจียซินโด่งดังเพราะหน้าตายิ้มแย้มและเสียงหัวเราะไร้เดียงสาจนได้รับการขนานนามว่าเด็กหญิงยิ้มช่วงเวลาสั้นๆกลับทำให้เธอได้รับความนิยมบนอินเทอร์เน็ตบริษัทแห่งหนึ่งถึงกับทุ่มเงินมากกว่า1ล้านหยวนมากกว่า 4.7 ล้านบาทเพื่อเซ็นสัญญากับเธอกลายเป็นดาราเด็กโดยยืนยันว่าจะทำให้กลายเป็นคนที่โด่งดังอย่างแน่นอนปฏิเสธเงินก้อนโตและชื่อเสียงในวงการอย่างไรก็ดีเมื่อเผชิญกับสิ่งล่อยใจครั้งใหญ่เช่นนี้พ่อแม่ของเด็กหญิงกลับเลือกที่จะปฏิเสธข้อเสนอเพราะพวกเขาเชื่อว่าเมื่อเลือกที่จะเป็นคนดังทางอินเทอร์เน็ตลูกสาวตัวน้อยจะพลาดโอกาสในการเรียนรู้และให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาอีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กๆ
ในการกำหนดลักษณะนิสัยของตนเองซึ่งหากไม่ให้รับคำแนะนำที่ถูกต้องก็อาจติดนิสัยที่ไม่ดีไปจนโตได้ดังนั้นทางครอบครัวจึงพยายามให้ลูกสาวเติบโตแบบที่ควรจะเป็นปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญากับบริษัทใดๆปฏิเสธการสัมภาษณ์จากทุกสื่ออย่างสุภาพและแม้ว่าจะมีการสัมภาษณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้พวกเขาก็ยังคงพยายามใช้ภาษาธรรมดาเพื่ออธิบายทุกอย่างอย่างเป็นกลางโดยไม่จงใจทำให้ตื่นเต้นหรือแสดงท่าทางเกินจริงในเรื่องนี้ทำให้ชาวเน็ตต่างชื่นชมการตัดสินใจที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของลูกว่าแม้ว่าพวกเขาจะเกิดในชนบทและไม่ได้รับการศึกษาที่ดีแต่ก็มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและสามารถต้านทานสิ่งล่อใจได้เป็นเพราะการตัดสินใจที่ถูกต้องของพ่อแม่ในครั้งนั้นทำให้เด็กหญิงตัวน้อยไม่ค่อยปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนในช่วงกว่า2ปีที่ผ่านมาเธอเพียงอาศัยอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ธรรมดาและผ่อนคลายเพียงพอที่จะเรียนรู้ได้อย่างดีเติบโตมาอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขเธอเรียนหนักที่โรงเรียนและเป็นที่รักในหมู่ครูบางครั้งก็ชวนญาติและเพื่อนๆมาที่บ้านเพื่อเล่นหมากรุกและวาดรูปหลายคนที่ได้เห็นภาพปัจจุบันของเด็กหญิงวัย9ขวบต่างบอกว่าเธอดูเติบโตขึ้นมากเมื่อเทียบกับในคลิปวิดีโอที่โด่งดังในอดีตแต่รอยยิ้มของเธอยังคงบริสุทธิ์และสดใสเสมอภาพปัจจุบันเด็กสวยที่สุดในโลกที่พ่อลาออกมาเป็นบอดี้การ์ดโตแล้วงามเหมือนเจ้าหญิงสาวสวยดาวหมู่บ้านเล่าจุดเปลี่ยนจากสิ่งเล็กๆทำน้ำหนักเหลือแค่19 กิโลกรัมดูรูปเก่ายิ่งเศร้า